ใช่แล้วตอนนั้นน่ะหนูไปเล่นอีกโหมดนึงซึ่งมันโหมดแบบสปายรัชคือสมุดเป็นโหมดแบบฝั่งที่มีระเบิดจะมีระเบิดทุกคนปกติมันจะมีแค่คนเดียวที่ได้ถือระเบิดใช่ไหมแล้วหนูไปเล่นแล้วหนูยิงไม่ได้เว้ยมันก็พิมพ์เว้ยพิมพ์มาแบบทำไมเล่นโง่อะไรเงี้ยมันก็พิมพ์ภาษาอังกฤษมาใช่ปะหนูก็ว่าเฮ้ยจะจริงจังทำไมคือมันแค่เป็นโหมดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบ it's not a reason to แบบไม่ใช่เหตุผลที่จะมาพูดว่าแบบว่าเล่นโง่อันนี้ก็แบบว่าอะไรวะโหมดเป็นแมป ice box คือเป็นแมปน้ำแข็งใช่ไหมแล้วคือมันอยู่ไกลแล้วหนูก็ไม่ถนัดเกมนี้หนูไม่ถนัดไม่ค่อยเล็งสโคปใช่ปะหนูก็ไม่เล็งสโคปแล้วหนูยิงไม่ได้เว้ยแล้วมันมีคนเปิดไมค์เป็นผู้ชายเว้ยคนไทยพูดว่ามึงกวนตีนปะเนี่ยสโคปทำสโคปก็มีให้เล็งมึงไม่เล็งวะไอ้โง่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเล่นเกมบ้างเปล่าเล่นเล่นนะบอกเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมยิงปืนแบบ survival อะช่วงนี้เล่นอันนี้ตัว V เกมตัว V แล้วมันเคยมีโหมดที่มันเล่นตัวเดียวกันได้อะแล้วก็แบบชอบอะชอบเล่นโหมดอะไรที่มันไม่ใช่โหมดปกติอะตอนชอบเล่นโหมดพิเศษแต่เวลามีเกมอะไรชอบเล่นโหมดพิเศษโหมดปกติไม่ค่อยชอบเล่นมันน่าเบื่อแบบเวลามีโหมดพิเศษก็แบบว่าเฮ้ยของใหม่ปืนยิงยากไม่ปืนเกม PUBG อ่ะยิงยากกว่าคุมยากกว่าเกมตัว VE VSTO อะไรนะโอ้แบบเล่น PUBG แล้วมันแบบมันไม่ชอบไปเป็นภาระเพื่อนเข้าใจมั้ยคือแบบว่าพอเล่นตัว V มันรู้สึกว่าเอ้ยมันยังเอ้ยพอดูแลตัวเองได้อยู่อะไรเงี้ยคือหนูยิงไกลๆไม่ได้ทุกคนเข้าใจว่าคือหนูยิงไกลๆไม่ได้แล้วแบบว่าไอ้ตัว V ไอ้เกมตัว V เนี่ยมันก็มียิงไกลซึ่งแบบเวลาระยะยิงไกลหนูไม่เคยยิงสู้เขาได้เลยเว้ยคือหนูยิงแล้วหนูแบบหนูยิงแล้วหนูชอบลืมว่าแบบว่ายิงแบบ 3-4 นัดแล้วแบบค่อยยิงใหม่อะไรเงี้ยคือหนูลากเลยแล้วปืนมันก็เด้งขึ้นไปคือหนูรู้แล้วมันต้องแบบทีละ3-4นัดแต่ว่าเวลาเล่นมันตื่นเต้นอ่ะมันก็จะแบบไปเลยแล้วหนูเหมือนคนโลกต่อเวลาเล่นอ่ะแล้วแบบไอเกม PUBG เนี่ยมันเน้นที่ยิงไกลไงว่ามันไม่ค่อยแบบคือเพื่อนก็แบบส่วนใหญ่มันก็เน้นยิงไกลมากกว่าที่จะเข้าไปชาร์จใช่ไหมหมายถึงว่าคือเราจะรอดจากต้นเกมอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนเราแบกเราก็จะรอดอยู่แล้วสไนหนูก็ยิงไม่โดนทุกคนอูใหญ่พูดเรื่องสไนเลยคือตอนนั้นอะด่านอะไรวะแมปเอเซนต์ในเกม V อะแบบตรงด้านฝั่งอะไรวะฝั่ง A หรือ B วะฝั่ง A ฝั่ง A มั้งแบบมันจะมีใต้ใช่ไหมข้างใต้ตรงแบบที่มองเข้าไปแล้วมันจะมีข้างใต้อะแล้วแบบมันมีตัวนึงอ่ะมันยืนอยู่ไว้แล้วหนูอยู่ข้างบนใช่มั้ยหนูเดินลงมาคือแบบมันยิงง่ายมากแต่ว่าหนูยิงไม่โดนอ่ะแบบคือไอ้คนที่เล่นตัวนั้นที่หนูไปยิงมันอ่ะมันเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำอ่ะคือแบบว่ามันก็ยิงหนูไม่โดนด้วยแต่เพราะว่ามันมีปืนกลไงมันมีปืนกลไงหนูก็เลยแบบแล้วหนูใช้สไนมันยิงได้ทีละนัดทีละนัดแล้วแบบคือมันอยู่ไกลมากคือหนูไม่ต้องสโคปด้วยซ้ำอ่ะแต่แบบหนูยิงไม่โดนอ่ะแบบเพื่อนเห็นทุกคนอะแล้วเพื่อนก็รอหนูมันเลยอะเราสักคนไม่เล่นเกมงงหนูขอโทษทุกคนนั่นแหละคุยเรื่องเกมที่เป็นไฟจริงโมโหไว้ก่อนสกิลเขาเรียกว่าสกิลกากปากเก่งไม่เล่นเจ็ดแล้วค่ะหนูไม่เล่นแล้วหนูโดนด่าหนูไม่เล่นแล้วเจ็ดอะแปลว่าเล่นฟินิกซ์แล้วก็หลังมาลองเลน่าแต่เลน่าแบบว่าถ้ามันยิงได้มันก็โกงอยู่ปะแบบว่าคือแบบว่าจะพูดอะไรวะอ๋อล่าสุดแบบไปเล่นคือมันอ่ะทุกคนสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะทุกคนคือมันเป็นเกมแบบแบ่งเป็น2ทีมเป็นการแบบมีทีมหนึ่งเป็นทีมกันไม่ให้ทีมเนี่ยไปวางระเบิดคือฝั่งในฝั่ง A มีหน้าที่วางระเบิดสมมติฝั่ง A มีหน้าที่วางระเบิดฝั่ง B ก็คือมีหน้าที่กันไม่ให้เขามาวางระเบิดในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นน่ะหนูไปเล่นอีกโหมดนึงซึ่งเป็นโหมดแบบสปายรัชคือสมมติเป็นโหมดแบบฝั่งที่มีระเบิดจะมีระเบิดทุกคนปกติมันจะมีแค่คนเดียวที่ได้ถือระเบิดใช่ไหมแล้วหนูไปเล่นแล้วหนูยิงไม่ได้เว้ยแล้วแบบเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยทำมันก็พิมพ์เว้ยพิมพ์มาแบบทำไมเล่นโง่อะไรเงี้ยมันก็พิมพ์ภาษาอังกฤษมาใช่ปะหนูก็ว่าเฮ้ยจะจริงจังทำไมคือมันแค่เป็นโหมดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบ it's not a reason to แบบ
ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาพูดว่าแบบว่าเล่นโง่อ่ะนี่ก็แบบว่าอะไรวะตอนที่จะแบบว่าจะออกจากเกมอ่ะหนูนิสัยดีก็มันอ่ะด่าก่อนหนูก็เลยว่า you are so annoying แล้วเกมก็ปิดไปเลยว่าคือมันก็จบไปเลยใช่ป่ะหนูก็บอกคือหนูไม่ได้แบบหยาบคายนะหนูว่า you are ไม่ได้แบบมีแบบคำสบถอะไรหนูก็เลยบอกว่า you are so annoying แล้วก็ไปเลยแต่ว่าน่ารำคาญว่ะแบบแกแม่งน่ารำคาญว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบออกไปเลยคือมันรำคาญอ่ะคือแบบไม่ต้องมาแบบทำไมต้องมาซีเรียสอะไรวะคือแค่เกมอ่ะคือแบบอะไรมีอันนึงจะเล่าให้ฟังเลยคือหนูอะโหมดเป็นแมปไอซ์บ็อกคือเป็นแมปน้ำแข็งใช่ไหมแล้วคือมันอยู่ไกลแล้วหนูก็ไม่ถนัดเกมนี้หนูไม่ถนัดไม่ค่อยเล็งสโคปใช่ปะหนูก็ไม่ได้สโคปแล้วหนูยิงไม่ได้เว้ยแล้วมันมีคนเปิดไมค์เป็นผู้ชายเว้ยคนไทยพูดว่าประมาณแบบว่าอุ้ยหยาบคายเป็นคำหยาบคายอะแบบว่าประมาณว่าขออนุญาตพูดนะเป็นคำหยาบคายที่เขาพูดกับหนูพูดว่าแบบว่าโหมึงกวนตีนปะเนี่ยสโคปก็มีให้เล็งมึงไม่เล็งวะไอ้โง่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออแล้วหนูก็แบบหนูก็พูดไปว่าเปิดไมค์ไปพูดว่าเฮ้ยใจเย็นอะไรเงี้ยใจเย็นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งหนูก็พูดไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแล้วมันก็พูดว่ามันคิดว่าคนที่เปิดไมค์พูดอะไม่ใช่หนูเว้ยไม่ใช่เสียงหนูมันก็พูดว่าแบบว่าก็ดูมันเล่นดิกวนตีนอะไรเงี้ยเออแบบสโคปก็มีไม่เล็งสภาพมันก็เงียบไปเว้ยพอมันเงียบไปเสร็จใช่ปะเปิดไมค์มาใหม่พูดว่าอ้าวแล้วนี่เธอยังไม่นอนหรอหนูก็อะไรวะอะไรอ่ะแล้วนี่เธอยังไม่นอนหรอแล้วก็พูดขอโทษอะไรอ่ะขอโทษเอ้ยยินมาขอโทษหนูก็แบบทำไมวะแบบคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเออคือหนูไม่อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือแบบว่าคือสมมติถ้าหนูเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแบบคือหนูแบบเพิ่งฝึกเล่นอะไรเงี้ยแบบก็คุณก็ไม่สมควรมาด่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือมันจะมีความแบบว่าเวลาเจอผู้หญิงเราก็จะแบบเป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่อ่ะคือแบบว่าคุณควรที่จะแบบใจเย็นๆกับทุกเพศไม่ใช่มาแบบว่าพอเป็นผู้หญิงเราจะมาแบบดีด้วยอะไรเงี้ยเออแต่แบบตอนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรไปใช่ไหมก็แบบก็ช่างมันอะไรเงี้ยอืมเจออืมเนี่ยผู้หญิงถูกเสมอแบบว่าแล้วก็คือแบบจนเมื่อมันมีเกมหนึ่งที่ทำให้หนูเลิกเล่นเจ็ตก็คือเกมนั้นเจอพวกฝรั่งนี่แหละมั้งน่าจะแบบฟิลิปปินส์โซนอินโดอะไรเงี้ยก็เล่นไปแล้วแบบว่าเขาก็ด่าเว้ยบอกว่าให้หนูไปฝึกเล่นมาก่อนไหมค่อยมาเล่นอะไรเงี้ยคือนั้นเล่นอันเลดด้วยนะไม่ได้เล่นแบบลงแรงอะแล้วแบบหนูก็แบบกลัวว่าเวลาหนูโดนด่าหนูจะแบบน้อยใจอะไรเงี้ยหนูก็ไม่กล้าพิมพ์ไปจะแบบเขาด่าหนูทั้งทีมอ่ะจนเขาด่าหนูทั้งทีมคือเจนมันก็ต้องแบบเหมือนเป็นตัวบุกใช่ไหมในการไปยิงแต่ว่าหนูก็แบบหนูก็ไม่กล้าเป็นคนกลัวหนูก็ไม่สมควรหยิบเจนมาตั้งแต่แรกแหละเออหนูก็แบบเขาก็บอกเขาก็ด่าอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่า please forgive me แบบเอ้ยแบบให้แบบยกโทษให้กันได้ไหมคือเพิ่งแบบฝึกเล่นอยู่อะไรเงี้ยฝึกเล่นอยู่แบบเขาก็พิมพ์มาแบบอ้าวทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยเขาบอกแบบเฮ้ยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่เป็นไรคือหนูรู้สึกว่าต่างชาติเขาเข้าใจเรามากกว่ารู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่รู้หนูไม่รู้ว่าส่วนมากเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอต่างชาติอ่ะเขาจะแบบว่าเขาจะค่อนข้างที่จะฟังเรามากกว่าที่จะแบบว่าด่าเราอะไรเงี้ยเกมนี้เกมนี้มันก็แบบก็ต้องทำใจนิดนึงคือหนูก็ไม่ชอบมิวคือหนูว่าเป็นชอบฟังเข้าใจไหมชอบฟังอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ไปสักทุกคนอะไรเงี้ยเออแบบบางทีแบบถ้ามิวไปเราก็ไม่เห็นว่าเขาจะพูดอะไรแบบว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่หนูว่า PUBG ไม่ค่อยท็อกซิกสักเท่าไหร่นะแบบว่าด้วยความที่มันพิมพ์ไม่ได้แต่ว่าหนูก็ไม่ค่อยได้เล่นกับคนอื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าเล่นแล้วเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงก็เลยไม่ค่อยไปกล้าสุ่มกับคนอื่นเท่าไหร่ก็เลยเล่นแต่กับพวกพี่ๆที่รู้จักหนูว่าเล่นกับแฟนคลับน่าจะสนุกแต่ว่าแบบว่ารอก่อนทุกคนแต่หนูไม่ค่อยเจอเปิดใหม่แบบ PUBG อ่ะ